สวัสดีนะคะทักทายจากห้องเรียนนะคะก็คือตอนนี้นะคะป้าก็เลิกเรียนแล้วนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าป้าเนี่ยสอบไม่ผ่านนะคะถามว่าทําไมก็คือถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยผ่านไม่ได้นะแล้วก็ข้อสอบออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดูเหมือนง่ายแต่พลาดค่ะเข้าใจไหมคะความประมาทค่ะก็คิดว่าการที่เราตอบไปเนี่ยมันถูกแต่จริงๆเขา ต้องการตั้ง3ข้อสมมุติเขามีข้อ a b c d e f อย่างเงี้ยเขาต้องการ3ข้อที่ถูกที่เราอ่านไปแล้วเราอ่านได้หมดแต่เราไปเข้าใจโจทย์ผิดว่าเขาให้กาแค่ข้อเดียวคือข้อถูกนะคะก็ทําให้การอ่านของพ้านเนี่ยตกนะคะแล้วก็การเขียนตกนะคะถามว่าทําไมถึงตกก็คือว่าการเขียนของเขาเนี่ย คุณต้องเขียนถูกไวยากรณ์นะคะขาดตกไม่ได้เลยก็เหมือนเขาสมมติว่าเขาหาัเขาให้เราเขียน60สิาคำนะคะในในในประโยคนะ่ะคุณซ่อนไว้เลย60สิาคำและใน60สิาคำนั้นน่ะถ้ามันเขาเรียกว่ามันพลาดเกินครึ่งอะ่ะนะก็ก็ไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกูสู้เว้ยนะคะแต่การฟังไม่อยากจะบอกคะ่ะ นะคะยี่บ si สี่เต็มได้ยี่ส็ดนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็พูดพูดได้เต็มเลยนะคะคือครูเขาบอกว่าเขาครูเขาให้ไกด์ไลน์มาที่เล่าให้ฟังเรื่องว่าถูกหวยแลวจะทำยังไงบ้างป้าก็คือคือเขาให้มโนไงมันเป็นเรื่องราวของการถูกหวยหนึ่งร้านมิเลียนเนี่ยเป็นเรื่องมโนเราก็มโนไง <laughs> แต่มโนไปได้คะแนนเต็มนะคะก็แต่ว่าการสอบเนี่ยมันจะมีการอ่านการเขียนนะคะอ่านเขียนฟังพูดนะคะในการฟังนี่ก็จะเปิเปดเทปให้พวกเราฟังมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วเราฟังแล้วเราก็กากากากไม่มีปัญหาค่ะป้าผ่านเรื่อง การฟังการพูดนะคะแต่ไม่ผ่านการเขียนและการอ่านแต่การอ่านเที่ยวนี้ยอมรับหรือว่าไม่รอบคอบจนตกหลุมพรางโจทย์นะคะแต่ยังไงก็สู้วนะคะจากห้องเรียนนะคะเพื่อนๆไปหมดแล้วถ่ายได้ค่ะจุ๊บๆนะคะครูยังเน้นเลยบอกว่าถ้าเธอจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเธอต้องแม่นเรื่องการเขียน เราต้องทำให้ได้บอกกับกครูแล้วนะคะว่าจะสู้ต่อนะคะต้องเขียนให้แม่นนะไม่ใช่แค่ว่าเราไปทำงานทั้งหมดถ้าเราจะออกไปทำงานแบบแค่อ่านออกเขียนได้นี่มันโอเคแต่เขาบอกไม่ได้มันต้องแม่นตัวอักษรก็เหมือนลูกของป้าที่ว่าจะไปเข้าวิทยาลัยพยาบาลเนี่ย คือเขาก็ต้องแม่นแม่นตัวอักษรแม่นไวยากรณ์เออคือเขาว่าแม่นอะเขว่าแม่นอะเหมือนจะมาเขียนแบบภาษาคาโรเกกูอ่านได้คนเดียวนี่ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะทักทายกันนะคะจุบจ๊บๆค่ะ